กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up7:13 น.พลเอกประวิตรมั่นใจปรับโครงสร้างพลังประชารัฐแล้วไม่มีคลื่นใต้น้ำแม่ลั่นตนเองยังอยู่ไม่มีปัญหาเด็ดขาดเปลี่ยนเลขาไม่เกี่ยวปรับครม. 7:25 น.ประธานสทท.เผยท่องเที่ยวดีใจรัฐบาลเตรียมเปิดประเทศใน120 วันขณะที่พักเตรียมพร้อมแล้วกว่า80%ยอมรับยังกังวลการกระจายวัคซีน 7:49 น.เชียงรายฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการศึกษาไปแล้วกว่า 2,000 รายจาก 10,000 รายคาดอีก2 เดือนครบขณะหลายโรงเรียนอ่อนไซล่าสุด7:57 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยมีฝนน้อยลงภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและใต้ฝนตกฟ้าคะนองบางแห่งเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up